กรัฐมนตรีค่อนข้างจะสูงและนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะฮะฝั่งทักษิณก็คิดว่าได้นะครับในส่วนของภูมิใจไทยไปนะฮะก็จะให้ชัยเกษมมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่คราวนี้เสี่ยหนูขอบายก็กลายเป็นลุงป้อมลุงป้อมตามรอยญาติทางการเมืองก็จะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็เคยสัญญากับแม่ไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มที่รับชมวิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองฮะหลังจากงานพระพิธีเรียบร้อยคราวนี้ก็ว่าเรื่องของการเมืองเต็มรูปแบบนะครับนักวิเคราะห์ก็มองว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเดือนสู่การเปลี่ยนแปลงนักลงทุนตอนนี้ก็ไม่กล้าที่จะเข้าทำการลงทุนเพราะกลัวว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลเกิดขึ้นสามารถเจนชัยจิตวณิชโพสต์2เพลงลุงป้อมหลังเพลงคิดถึงลุงตู่เกิดไวรัลกลายเป็นกระแสดังเจ้าตัวอนุญาตให้เอาเนื้อเพลงและทำนองไปใช้ได้เลยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกระแสในโลกโซเชียลหลังจากเพลงคิดถึงลุงตู่เป็นไวรัลจึงขอพี่ๆน้องๆทุกคนช่วยสนับสนุนเพลงลุงตู่เริ่มลุงป้อมขอทำต่อโดยมีเนื้อเพลงว่าประเทศไทยในวันนี้ยังมีใครคิดถึงลุงตู่เคยสร้างไว้แต่ไม่เสร็จดูลุงป้อมขอมาสานต่อลุงป้อมขอเป็นตัวแทนคนไทยรวมใจแน่นสานต่อความสำเร็จให้ก้าวไกลไปไม่หยุดลุงตู่เริ่มลุงป้อมทำสานต่อความฝันไม่ลืมกันให้ประเทศไทยไกลไปทุกวันทุกคืนคนไทยเดินหน้าไปใครๆบอกหมดสิ้นลุงป้อมยั่งยืนศูนย์สิ้นมุ่งมั่นเพื่อชาติไทยให้ใจและกายทำงานรวมพลังไม่หวั่นจะก้าวไปด้วยกันเพื่อไทยสง่างามลุงตู่เริ่มลุงป้อมทำสานต่อความฝันไม่ลืมกันให้ประเทศไทยไกลไปทุกวันทุกคืนนอกจากนี้ยังมีเพลงลุงป้อมมอบหัวใจให้คนไทยอีกเพลงหนึ่งด้วยประเทศไทยในวันนี้ยังมีใครคิดถึงลุงตู่เคยสร้างไว้แต่ไม่เสร็จดูลุงป้อมขอมาสานต่อลุงป้อมขอเป็นตัวแทนคนไทยรวมใจแน่นสานต่อความสำเร็จนักวิเคราะห์จำนวนมากก็ไม่เชื่อนะครับว่าเศรษฐาทวีสินนั้นจะรอดนอกจากเพื่อไทยบางส่วนเท่านั้นนะฮะในขณะที่ทักษิณชินวัตรตอนนี้ก็ตัดหางเศรษฐานะครับไม่รับโทรศัพท์นะเศรษฐาก็ไม่ไปงานวันเกิดของทักษิณแต่ประเด็นที่น่าจับตามองอนุทินชาญวีรกุลบายเรียบร้อยนะครับไม่ขอแข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรีหากเศรษฐาทวีสินนะครับพ้นจากตำแหน่งมีอันเป็นไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือสามารถนะฮะทันกระแสส่ง2เพลงนะฮะลุงตู่เริ่มลุงป้อมทำต่อย้ำใครคิดถึงลุงตู่ลุงป้อมขอสารต่อพร้อมเดินข้างคนไทยมันเกิดอะไรขึ้นสามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับและที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนราษฎรได้โพสต์ข้อความบน Facebook นะครับของตนเองนะครับบอกว่าเพลงคิดถึงลุงตู่เนี่ยที่ปรากฏว่าเป็นไวรัลจึงขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนสนับสนุนเพลงลุงตู่เริ่มลุงป้อมทำต่อนะครับโดยมีเนื้อหาเพลงนะอย่างที่เปิดให้ไปนะครับแล้วก็ขออนุญาตให้ทุกคนเอาเนื้อเพลงและทำนองนี้ไปใช้ได้นะครับก็ท้ายๆข้อความว่าลุงป้อมขอมอบใจให้คนไทย
ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะมาเขายังอยู่เคียงข้างเพื่อฝันของเธอคนไทยคือคนในใจและอยากลำบากไม่เคยเหงาลุงป้อมจะเดินเคียงข้างเสมอพร้อมเดินก้าวไปด้วยกันนะครับสาเหตุหลักๆฮะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดจากเพลงของพลเอกประยุทธ์นะฮะคิดถึงลุงตู่นะครับก็เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียก็มีการทำเพลงนี้ขึ้นมาหลังจากที่ตอนนี้จะมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับถึงเศรษฐาทวีสินนะครับเกี่ยวกับการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานว่าขัดจริยธรรมหรือไม่ แน่นอนฮะกระแสโดยส่วนใหญ่ก็ไม่รอดอ่ะนักวิเคราะห์นักกฎหมายโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าไม่รอดแล้วล่ะนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าใครจะเป็นแคนดิเดตตอนนี้อนุทินชาญวีรกุลเป็นลำดับต่อไปฮะก็ขอบ่ายนะครับบอกว่าจะไม่แข่งตั้งรัฐมนตรีตั้งนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับก็เลยเป็นโอกาสของลุงป้อมพลเอกประยุทธ์นะฮะไปลุงป้อมก็มานะครับกระแสลุงป้อมกำลังมาแรงนะครับแล้วก็เป็นที่มาของการทำเพลงขึ้นมาคิดถึงลุงตู่ลุงตู่เริ่มลุงป้อมขอทำต่อนะครับนั่นหมายความว่าจากนี้ไปลุงป้อมก็จะมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็มีกระแสข่าวค่อนข้างจะชัดเจนนะคราวนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าก้าวไกลก็จะมาสนับสนุนลุงป้อมด้วยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหากเศรษฐาทวีสินไม่รอดนะครับเกมนี้จับตามองให้ดีฮะโอกาสจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีค่อนข้างจะสูงและนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะฮะฝั่งทักษิณก็คิดว่าได้นะครับในส่วนของภูมิใจไทยไปนะฮะก็จะให้ชัยเกษมมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่คราวนี้เสี่ยหนูขอบายก็กลายเป็นลุงป้อมลุงป้อมตามรอยญาติทางการเมืองก็จะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็เคยสัญญากับแม่ไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้มาจับตามองว่าคราวนี้ลุงป้อมจะทำได้หรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีพระราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดาลกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา
ถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอ้ศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบันคติยาสง่างามประนตลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีทรง